7 สัญญาณเตือนของร่างกายที่บอกว่าคุณเริ่มป่วยการที่คุณเจ็บป่วยจนถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อนั้นอาจเป็นเพราะว่าคุณมองข้ามสัญญาณเตือนบางอย่างของร่างกายซึ่งโดยเริ่มต้นนั้นโรคร้ายมักจะแสดงอาการพื้นๆที่ทำให้คุณเข้าใจว่ามันสามารถหายไปได้เองหรือคิดว่าไม่เป็นอะไรมากหรอกจนสุดท้ายคุณก็อาจตายใจและจบลงด้วยการมีโรคร้ายมาเยี่ยมเยือนเราวันนี้ครับเราจะนำเสนอข้อมูลให้คุณรู้ว่าสัญญาณเตือนจากร่างกายที่คุณไม่ควรจะมองข้ามมันมีอะไรบ้างสัญญาณแรกไม่สามารถเขียนหนังสือได้อย่างต่อเนื่องหากคุณไม่สามารถเขียนหนังสือได้อย่างคล่องแคล่วหรือสม่ำเสมอรวมถึงตัวหนังสือที่เขียนได้นั้นมีลักษณะหดเล็กลงดูสั่นๆและเป็นเรื่องยากสำหรับคุณในการตั้งมือขณะเขียนนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณเป็นโรคพาร์กินสันดังนั้นหากคุณมีอาการดังกล่าวอยู่บ่อยๆครั้งควรรีบไปพบแพทย์นะครับ 2. ผิวแห้งแตกผิวหนังของเรานั้นอาจจะแห้งหรือแตกได้เพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปหรือการแพ้สบู่หรือครีมที่หากผิวของคุณนั้นไม่ได้แห้งแตกเพราะสาเหตุดังกล่าวไม่แน่ว่ามันอาจเป็นสัญญาณเตือนเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้ทั้งนี้เพราะหากผิวของคุณแห้งแตกนั้นอาจเกิดจากต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติไม่ได้รับสารอาหารบางชนิดอย่างเพียงพอหรืออาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับภูมิต้านทานก็ได้ 3. ลมหายใจมีกลิ่นเหมือนผลไม้คุณอาจรู้สึกฟินที่ปากมีกลิ่นหอมหวานเหมือนผลไม้แต่เราอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยเพราะอาการดังกล่าวนั้นอาจกำลังเตือนว่าคุณเป็นโรคเบาหวานระยะแรกซึ่งร่างกายจะพยายามกำจัดน้ำตาลส่วนเกินส่งผลให้ปากของคุณมีกลิ่นคล้ายผลไม้ดังนั้นคุณควรจะรีบไปพบแพทย์กันดีกว่าข้อที่4ไม่สามารถที่จะคำนวณเลขแบบพื้นฐานในใจได้หากเดิมทีนั้นคุณเป็นเซียนวิชาเลขหรือการคำนวณแต่ว่าวันดีคืนดีเนี่ยคุณไม่สามารถคำนวณเลขแบบง่ายในใจได้ทำให้คุณต้องพึ่งพาเครื่องคิดเลขแทนมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้นว่าคุณกำลังเริ่มเป็นโรคอัลไซเมอร์ในระยะแรกซึ่งหากคุณมีอาการดังกล่าวเพียงไม่กี่ครั้งมันอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเกิดเป็นประจำนั่นก็สามารถบอกเป็นในได้ว่าสมองของคุณนั้นอาจจะมีความผิดปกติอาการต่อไปก็คือเดินขึ้นลงบันไดด้วยความยากลำบากการที่คุณเดินขึ้นลงบันไดแล้วรู้สึกหายใจลำบากหรือหอบหลังจากนั้นโดยเฉพาะหากคุณไม่มีอาการดังกล่าวเมื่อ 2-3 เดือนก่อนไม่แน่ว่าคุณอาจกำลังประสบเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับโรคหัวใจหรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทางที่ดีนั้นควรรีบไปพบแพทย์เพราะหากโรคลุกลามจนยากที่จะรักษาให้หายนั่นอาจหมายถึงอันตรายต่อชีวิตได้เลยอาการที่6สัญญาณที่6ก็คือเวียนศีรษะการที่คุณรู้สึกวิงเวียนศีรษะนั้นอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นลุกขึ้นยืนเร็วเกินไปเครียดหิวข้าวหรือกระหายน้ำเป็นต้นนอกจากนี้อาการดังกล่าวนั้นยังสามารถเกิดได้จากผลข้างเคียงของยาบางชนิดทั้งนี้หากคุณรู้สึกเวียนศีรษะเป็นประจำไม่แน่ว่ามันอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคโลหิตจางโอ้ชั้นในมีปัญหาหรือภาวะหัวใจล้มเหลวก็ได้อาการที่สุดท้ายที่เป็นสัญญาณเตือนของร่างกายก็คือการปัสสาวะบ่อยหากคุณปัสสาวะบ่อยกว่าปกติทั้งที่คุณไม่ได้ดื่มน้ำมากเกินไปหรืออยู่ในสถานที่ที่มีอากาศหนาวคุณอาจมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคมะเร็งโรคเบาหวานระยะแรกโรคต่อมลูกหมากอักเสบแต่ยังไงก็ดีคุณก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจและควรจะไปพบแพทย์ด่วนเลยนะครับคุณลองสำรวจตัวเองแล้วพบว่ามีอาการดังกล่าวก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจและไปตรวจที่โรงพยาบาลให้มั่นใจกันดีกว่าเพราะหากไปถึงมือแพทย์ช้าเกินไปโรคอาจจะลุกลามจนยากที่จะรักษาหรืออาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตก็ได้